เศรษฐกิจจีนดีขึ้นจำนวนคนอ้วนจำนวนมากขึ้นจนตอนนี้จีนเองเตรียมการในการที่จะเพิ่มภาษีน้ำตาลความหวานทำไมจึงเป็นแบบนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับจีนเองถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วมากนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถึงแม้ระยะหลังอาจจะแผ่วไปบ้างแต่การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านๆมาส่งผลกระทบแบบนี้ครับคนจีนมั่งมีสีสุขมากขึ้นกินมากขึ้นดังนั้นครับจำนวนคนอ้วนในประเทศจึงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเราลองไปดูกันบ้างว่าสถิติคนอ้วนในจีนนะครับตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งประเทศจีนที่มีประชากร 1,400 ล้านกว่าคนนี้พบว่ามีจำนวนคนอ้วนนะครับมากถึง 97.256 ล้านคนเลยถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นอันดับที่1ของโลกเพราะว่าอันดับที่1ยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนคนอ้วนประมาณ1ใน3นะครับกล่าวคือ109ล้านคนนะครับทีนี้ครับเราลองมาดูกันบ้างว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างไรกันบ้างพบแบบนี้นะครับว่าจำนวนคนอ้วนที่เยอะขึ้นในจีนเองส่งผลกระทบนะครับให้จีนเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าไดอะเบติสสูงที่สุดในโลกอันนี้ยืนยันตามสถิติของปีที่แล้วคือปี2023นั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าโรคอ้วนนะครับนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพมากมายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้โรค NCD non-communicable disease กล่าวคือโรคร้ายแรงที่ไม่ได้ติดต่อนะครับแต่เกิดมาจากการที่เราบริโภคอาหารเนี่ยมากจนเกินควรและนำไปสู่โรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับคนสุขภาพแย่ลงมีความหมายว่าเม็ดเงินที่จะต้องใช้ในเรื่องของสาธารณสุขมันก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนี่แหละครับเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าสถิติในเรื่องของตัวเด็กอ้วนในจีนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาวัยรุ่นของจีนเองนะครับจะมีวัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็เป็นโรคอ้วนในจีนนะครับถ้าเกิดเรามองในอดีตแล้วจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เศรษฐกิจจะบูมขนาดนี้ค่าเฉลี่ยนะครับของคนอ้วนในจีนถือว่าไม่ได้เยอะแต่ว่าในระยะ20ปีที่ผ่านมามันกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจมองย้อนกลับไปประมาณ24ปีที่แล้วครับคือปี2000พบเด็กอ้วนในจีนนะครับ 8.8% จากทั้งประเทศปรากฏว่ามาปี2020ครับ20ปีต่อมาเด็กอ้วนในจีนคิดเป็นสัดส่วนเยอะนะครับประมาณ1ใน3ละ 37.9% จากเด็กทั้งประเทศพูดง่ายๆนะครับเด็กจีนที่เราพบ5คนจะต้องมีเด็กอ้วนไปแล้ว2คนด้วยกันนักวิจัยคาดการณ์ต่อไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับภายในอีก6ปีข้างหน้าคือปี2030จำนวนเด็กอ้วนในจีนจะพุ่งขึ้นมากกว่า 60% พูดง่ายๆนะครับจาก5คนที่เดินมาจะพบเด็กอ้วนในจีนมากกว่า3คนด้วยกันจากค่าเฉลี่ยนะครับพอเราพูดถึงเรื่องตัวสุขภาพแล้วอาจจะถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างกับเศรษฐกิจนะครับพอมีโรคอ้วนมากขึ้นก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลคนที่เป็นโรคอ้วนในจีนอันนี้เราดูเฉพาะคนที่เป็นโรคอ้วนในผู้ใหญ่กันก่อนนะครับมีการคาดการณ์กันไว้ว่าภายในปี2573นะครับเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดูแลคนที่เป็นผู้ใหญ่และอ้วนจะตกอยู่ประมาณ 49,000 ล้านหยวนนะครับก็ตกประมาณเราคูณออกมาให้แล้วประมาณ 242,000 ล้านบาทต่อปีเทียบเท่ากับงบประมาณของกระทรวงเกรด A ของไทย1กระทรวงเลยนะครับสำหรับคนที่อ้วนแล้วเป็นเด็กนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าในกรอบระยะเวลา67ปีระหว่าง2025คือปีหน้าจนกระทั่งถึงปี2092 67ปีนี้เด็กอ้วนครับอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมเนี่ย218ล้านล้านหยวนโอ้โหลองคำนวณเป็นเงินบาทไทยน่ากลัวมากครับ 1,095 ล้านล้านบาทคำนวณเป็นรายปีนะครับพบว่าจะส่งผลกระทบประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทต่อปีท่านบอกตัวเลขนี้คุ้นจังถูกต้องแล้วครับตัวเลขนี้พอๆกันกับขนาดเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศเลยนะครับทีนี้การแก้ไขของจีนเขาทำยังไงบ้างจีนเองด้วยความที่มีรูปแบบการปกครองที่สามารถที่จะสั่งได้กำกับได้เขาเลยเข้าไปแทรกแซงเรื่องของโภชนาการของเด็กนะครับอย่างเข้มงวดแต่ณเวลานี้ยังไม่เห็นผลทีเดียวครับ WHO องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นภาษีเครื่องดื่มครับที่มีปริมาณน้ำตาลสูงความหวานที่ 20% นะครับถามว่าทำไมจึงเสนอเพราะก่อนหน้านี้เคยใช้โมเดลนี้มาแล้วนะครับในประเทศต่างๆเช่นเม็กซิโกแอฟริกาใต้และสหราชอาณาจักรถ้าเกิดว่ามันมีการขึ้นภาษีไปแล้วผู้ปกครองครับของเด็กเหล่านี้จะต้องใช้เงินมากขึ้นในการที่จะไปซื้อหานะครับเครื่องดื่มที่มีความหวานระดับ 20% นะครับพอค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
มีความหมายว่าซื้อน้อยลงก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพของเด็กด้วยตอนนี้จีนเองอยู่ในขั้นตอนเตรียมการศึกษาเตรียมการที่จะขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานอัตรา 20% ตรงนี้แต่นอกจากนี้จะมีการพิจารณาขึ้นภาษีอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตอีกด้วยพูดง่ายๆแพงขึ้นก็เป็นกำแพงในการที่จะเข้าถึงไงล่ะครับสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องจับตามองให้ใกล้ชิดครับเพราะว่าจีนเป็นเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกมีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อเซกเตอร์อาหารของจีนเองรวมถึงคนที่เป็นคู่ค้าคู่ขายกับจีนไปด้วยครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ